ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน2งานใหญ่ด้านโทรคมนาคมระดับโลกนะครับเตรียมความพร้อมเปิดประตูสู่อาเซียนนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT เปิดเผยว่าได้มีการลงนามความตกลงเป็นประเทศเจ้าภาพจัดงานระหว่างสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU ในการจัดงาน ITU Televocom Comworld 2013นะครับระหว่างวันที่12ถึง22พฤศจิกายนที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีเพื่อเปิดรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตอลนอกจากนี้ไทยยังได้รับการคัดเลือกจาก ITU เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียแปซิฟิก2013ระหว่างวันที่18พฤศจิกายนเวทีสำคัญสำหรับผู้นำในการกำหนดแนวทางความร่วมมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรด้านเทคนิคที่จำเป็นของภูมิภาครองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่วนอีกงาน BOI เตรียมจัดงานซับคอนไทยแลนด์2013ระหว่างวันที่16ถึง18พฤษภาคมนี้เพื่อเป็นเวทีให้ SME ไทยได้แสดงศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมและเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่เป็นจุดศูนย์กลางอุตสาหกรรมชิ้นส่วนในอาเซียนคาดจะมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจได้กว่า 3,500 คู่มูลค่าการซื้อขายร่วมกันไม่ต่ำกว่า 7,000 ล้านบาททั้งยังมีคลินิกอุตสาหกรรมให้คำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจแก่ผู้สนใจทั่วไปด้วย